สกาวส่องฟากฟ้าเด่นพร้าวไกลแสนไกลนั่งโคมทองพองเรืองรุ่งในหัตไทยเหมือนธงชัยส่องน้ำจากข่วงทุกทนพายุฟ้าคลื่นคมคุกคามเดือนลับยาวแผ่นดินมืดมนดาวศรัทธายังส่องแสงเบื้องบนปลุกหัวใจนี่ถ้าพี่หวนเขาอยากสบายคงไม่เลือกมาที่นี่หรอกแหมก็แค่สบายในรถออกไปข้างนอกก็ลำบากแล้วนี่พี่ไกลไม่รู้โอ้ยบอกไกลเท่าไรหรอกครับคุณหมออีกสัก10กิโลก็ถึงนะครับลุงแต่หนูปวดฉี่เอ้าเดี๋ยวผมจะจอดข้างต้นไม้ข้างหน้าให้หรอกครับโอ้ยไม่เอาอ่ะเอ้ามันเป็นยังไงล่ะครับคนแถวนี้เขาก็ฉี่กันแบบนี้ล่ะครับก็หนูไม่ใช่คนแถวนี้นี่คะอันฉี่นานๆไม่ดีนะเดี๋ยวกระเพาะปัสสาวะเสียเดี๋ยวจะฉี่ในรถล่ะแล้วให้พวกเราลงไปก่อนก็ได้นะดีครับโอ้ยอย่านะครับอย่าฉี่ในรถครับรถผมนะครับหมอมันหนีนี่ครับเต๋วแทนที่จะช่วยกันนะคือทางเราเนี่ยจะจัดหน่วยแพทย์มาคอยตรวจสุขภาพชาวบ้านนะครับดีครับผมอยากจะฝากให้ผู้ใหญ่บอกชาวบ้านให้มาช่วยตรวจสุขภาพกันเอาเป็นช่วงตอนเย็นๆก็ได้ครับเออผมเคยบอกเขาหลายเทื่อแล้วครับแต่เขาบอกมาหรอกครับเขาบอกเขาบอกมีเงินไม่ต้องกังวลเลยครับผู้ใหญ่เรารักษาให้ฟรีครับบอกชาวบ้านว่าคอยจ่ายแค่ค่ายาหลวงซึ่งไม่กี่บาทเองครับผู้ใหญ่แล้วชาวบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่เขาป่วยเป็นอะไรกันครับส่วนใหญ่นะครับเขาที่เป็นไข้นะครับปวดหัวตัวห้อนบางครั้งปวดเมื่อยจะเดินไม่ไหวครับนอนส้มเลยบางครั้งก็บอกพูดว่าเป็นอีหยังบ่ลุกบ่ติงเมื่อยโตอย่างเสี้ยบ่กี้มือครับเรียบร้อยตายเลยแล้วเขาไม่ไปโรงพยาบาลกันหรอครับบ่ครับอ้าวแล้วเขารักษายังไงกันครับซื้อยากินเองครับแล้วใครจัดยาให้ล่ะครับจัดยานี่มันลดขายยาลดหนังเล่นะครับพอเพิ่นมานี่ก็ไปปรึกษาเพิ่นเพิ่นก็จัดยามาให้กินนะครับแล้วพวกที่หมู่บ้านอยู่ลึกๆกันดานกันดานเขาทำไงกันครับอันนี้พวกเขาก็ช่วยกันครับมีหยังใกล้ๆมือก็เอาไปก่อนโดยมากจะเป็นรถอีแตนผมเนี่ยเป็นประจำเลยครับบางว่าบ้านไหนบ้านไหนนะครับเพิ่นมีงวดเปลี่ยนเองเพิ่นมีคุ้ยมีงวดเนี่ยครับเพิ่นก็เที่ยงเปลี่ยนไม่เองนะครับแล้วกรณีฉุกเฉินเขาทำไงกันครับหาแม่หมอนะครับแล้วใครกันล่ะครับแม่หมอWe'll be right back.
ทำไมชาวบ้านมากันเยอะงี้ครับลุงเนียนนี่อย่างน้อยนะครับคุณหมอถ้าคุณหมอไม่อยากเห็นกับตาเดี๋ยวผมไม่อยากพามาหรอกครับมันเป็นไงเหรอครับอุ้ยมันทุเรศในตาครับก็แล้วยังไงอ่ะลุงโอ้ยนี่ขนาดสาวๆแถวนี้คนอายุอย่างท่านนะครับโดนเขาเสกหนังควายเข้าท้องแม่หมอไล่เวทมนต์คาถาเป่าพวดเดียวนะอุ้ยร้องกรี๊ดอย่างกับควายถูกเชือดอ้วกมาเขียวปัดเลยล่ะครับหมอมีด้วยเหรอเสกหนังควายเข้าท้องผมนึกว่ามีแต่ในละครทีวีซะอีกอาโทษแต่ว่าจะเสกหนังควายเข้าท้องเลยครับขนาดแม่หมอนี่เป่าเวทมนต์คาถาใส่หน้าพวดอู้ตะปูออกมาเป็นตัวๆครับคือบ้านเราเนี่ยมันใกล้เขมรครับคือคาถาเขมรเนี่ยมันมีขมังเวทมันตกทอดมันตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดครับโอ้ยมายากลแบบเนี้ยอับดุลแถวสนามหลวงเก่งกว่าอีกทำหัวหลุดก็ได้หัวขาดก็ได้หัวหมุนก็ยังได้เลยลุงเหงียนอย่าคุยดีกว่าโถคุณพยาบาลผมอยากให้เห็นกับตาครับแล้วนี่เขาคิดค่ารักษากันเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้แพงหรอกครับคุณหมอครับแต่ต้องมีเศษ9สลึงนะครับเป็นค่าบูชาหมอครับหมอจะไปคุยกับแม่หมอมั้ยครับอย่าเพิ่งเลยครับตอนนี้ชาวบ้านยังไม่ค่อยรู้จักพวกเราดีพอไว้วันหลังแล้วกันพี่หมอเชื่อมั้ยคะไม่เชื่อแต่อะไรที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านมานานแล้วเนี่ยนะจะมาเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดอ่ะยากแล้วคุณหมอจะแก้ไขได้ป่ะครับได้ครับเราก็ต้องทำให้ชาวบ้านเขาเห็นว่าหมอที่ราศีสไลด์อ่ะเก่งกว่าหมอผีผมว่ามันชักจะเริ่มสนุกแล้วสิแบบว่าจอมยุทธหมอเทวดาปะทะคนตรงจอมขมังเวทโอ๊ยไม่ต้องจอมยงจอมยุทธหรอกค่ะว่ากันง่ายๆเลยนะคะหมอราศีสไลด์ปะทะหมอผีเขมรดูซิใครจะอยู่ใครจะไปจริงไหมคะลุงเหงียนมันต้องถามคุณท่านเขาละครับสวัสดีครับสาพี่รู้สึกดีใจที่มีรุ่นน้องมหิดลมาอยู่แถวอีสานเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นเยอะเสียดายที่พี่ไม่ได้รู้จักสาก่อนหน้านี้จะได้ชวนสาใช้ทุนที่ราศีสไลด์ซะเลยที่นี่พวกเรามีกันหลายคนทุกคนน่ารักและตั้งใจทำงานตอนนี้เรากำลังจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชาวบ้านที่นี่น่าสงสารเงินซื้อข้าวยังไม่พอกินนับประสาอะไรกับเงินจะซื้อยาการเดินทางติดต่อหากันก็ลำบากยามป่วยไข้ก็คิดกันว่าเป็นเองก็หายเองได้หรือไม่ก็รักษากันแบบง่ายๆตามมีตามเกิดไม่กล้ามาโรงพยาบาลเพราะกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ไม่กลัวที่จะรักษาด้วยไสยศาสตร์คงเป็นงานหนักทีเดียวกว่าจะเปลี่ยนความเชื่อของพวกเขาได้แต่พวกเราทุกคนก็ยินดีที่จะทำและพร้อมที่จะสู้หวังว่าสาคงจะช่วยเป็นกำลังใจให้พี่นะครับด้วยความคิดถึงพี่งวน
บ่นปวดหัวปวดหัวข้างเดียวกระหากมาหลายจนมดแห้งไปมดแห้งไปพอสลบไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็เป็นจังซี่ขยับตัวก็บ่ได้แล้วตาเขาบ่นว่าปวดหัวมาก่อนหน้านี้บ้างหรือเปล่าครับยายมีบ้างเมื่อวานนี่ไปตัดไม้ไผ่บอกปวดหัวหลายปวดจนหัวจะระเบิดแล้วทำไมยายไม่ตามชาวบ้านมาช่วยหรือว่าเรียกผู้ใหญ่ให้พาไปหาหมอล่ะครับฮะยายมองบ่เห็นหาไผ่ตามไผ่ก็บ่ได้คุณยายแกตาบอดบอดมาหลายปีแล้วกลายมาตอนเด็กๆบางทีผมก็เชื่อว่าชีวิตเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่มันไม่ยุติธรรมนักที่จะปล่อยให้โชคชะตามาตัดสินความเป็นความตายผมเป็นหมอมีหน้าที่ต้องรักษาคนไข้และชีวิตของคนไข้ยิ่งเป็นคนจนคนยากไร้ก็ยิ่งไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาตาแกเป็นต้อครับคือเป็นต้อจากเบาหวานถ้าเกิดร่างกายปรับระดับของน้ำตาลได้ก็คงจะเห็นดีขึ้นน่ะแต่ถ้าไม่รักษานะครับอาจจะบอดถาวรเลยครับต่อไปนี้เศร้าบานคือสิดีใจร้ายสิได้มีหมอมารักษาหอดหมู่บ้านเรามาได้คุณหมอสิครับมาล่ะครับก็เดี๋ยวถ้าผมมาผมจะแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบแล้วกันนะครับผมขอขอบคุณคุณหมอแทนชาวบ้านทุกคนหมอเปล่าครับตัวครับเบิ่งท่าทางคุณหมอแล้วคือสิบ่สบายอีกอย่างถนนหนทางก็บ่ดีคำมาอันจะร้ายครับงั้นผมขอลาผู้ใหญ่แล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเช้าอ่ะไม่รู้พี่ไม่เห็นแกบอกอะไรก็พวกพี่ไม่มีใครตื่นเลยสักคนพี่หมวนอ่ะเขาเข้าไปธุระที่ประโคนชัยค่ะประโคนชัยร้อยวันปีนึงนะแกไม่เคยคิดจะไปนะสงสัยติดใจใครบางคนหรือเปล่ามีเหตุผลมีเหตุผลอะไรคะพี่หมอแหมพี่แบบนี้อยากรู้ขึ้นมาเชียวคนนิดนึงอะค่ะเหตุผลก็คือโหแล้วที่พี่ไปธุระกลางคืนนั้นน่ะมันไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยเหรอคะแหมคนเขาไปเที่ยวไม่ได้ไปหาข่าวแต่อะไรคะพี่หมอพี่เริ่มหิวข้าวแล้วกินเถอะมีใครรู้เรื่องนี้บ้างหมอพักภูมิครับแล้วผอ.ชัยที่ราศีไม่รู้เรื่องเลยเหรอผมไม่สนิทเขาเหมือนพี่ผมไม่กล้าเล่าให้ฟังครับข้าประเสริฐมันออกมาจากป่าจริงอย่างที่แสงชัยบอกต้องไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดเลยนะไม่งั้นจะเป็นอันตรายต่อตัวประเสริฐเองแล้วก็พวกเราด้วยครับเออหงวนพวกพี่ๆจะเสนอชื่อหงวนให้รับทุนที่เป็นเยี่ยมนะทุนเลยเหรอครับสถาบันแอนเวิร์บแห่งเบลเยียมเป็นสถาบันเวชศาสตร์เขตร้อนที่มีชื่อเสียงมากเขามีวิชาพัฒนาสาธารณสุขที่กำลังให้ทุนเราอยู่พี่ว่าเหมาะกับหัวนะเดี๋ยวผมลองเอาไปคิดดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้งานที่ราศีสลายยุ่งมากถ้าขาดผมเป็นคนหนึ่งอาจจะลำบากครับลองคิดทบทวนให้ดีก็แล้วกันนะครับไม่เป็นไรค่ะอ้าวหมอมาริสาอ
สวัสดีค่ะท่านผอ.สวัสดีค่ะท่านหมอสวัสดีครับพอดีผมมีประชุมที่จังหวัดฝากคุณหมอสาช่วยดูแลแทนด้วยนะได้ค่ะพี่ไปก่อนนะหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอต้องไปตรวจคนไข้ผมไม่รบกวนดีกว่าครับเดี๋ยวผมเดินเรื่อยๆอยู่แถวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะคือจริงๆวันนี้พยาบาลบอกว่าคนไข้หมดแล้วแต่พี่หวนแน่ใจนะคะว่าจะไม่หลงไม่หรอกฮะยังไงวนๆแถวนี้ก็คงมาเจอที่เดิมคงไม่หลงหรอกครับวันผ่านวันฉันยังเหมือนเดิมมีแต่เติมรักนั้นให้เธอเดือนผ่านเดือนข้ามปีก็ยังไม่ลืมว่าเธอนั้นคือสุดหัวใจยามที่เธอต้องเจ็บทั้งกายไม่สบายปวดร้าวที่ตรงไหนเออขออย่างน้อยมีคนที่คอยช่วยเธอคุ้มเสมอไว้พี่จะแวะมาหาใหม่นะหวังว่าสาคงไม่รังเกียจนะครับงานอาจจะรั้งให้พี่มาหาบ่อยๆไม่ได้แต่มันไม่สามารถที่จะรั้งให้พี่หยุดเขียนจดหมายมาหาสาเลยครับจริงๆแล้วโรงพยาบาลก็เปิดรับคนไข้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วถ้าพี่หวนจะเขียนจดหมายมาอีกสักกี่ฉบับไปรษณีย์เขาก็ไม่ว่าหรอกค่ะติดสแตมป์มาก็พองั้นวันนี้สาขอตัวก่อนนะคะแทบจะขาดใจด้วยรักและเป็นห่วงห่วงอยู่เสมอเพื่อเธอคือทุกอย่างที่ยอมแลกและชีพจนวันตายด้วยแสงดาวแห่งศรัทธาในตัวเธอเป้าหมายของการออกหน่วยจริงๆแล้วเราอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยตื่นตัวเรื่องสาธารณสุขครับผมเห็นด้วยนะงานหลักๆของพวกเราเนี่ยก็คือการตรวจโรคแต่ถ้าเจอเคสหนักแล้วก็ค่อยรับมาโรงพยาบาลตามบัญชีรายชื่อยาเนี่ยพอว่าเราควรตัดรายการอะไรออกไปดีครับผมว่าเราตัดกลุ่ม anti hypertensive drugs แล้วก็ anti diabetic drugs ออกดีกว่านะไม่ต้องออกไปหรอกคุณว่าไงอ่ะก็ดีครับมันแพงด้วยเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะไม่เข้าใจหาว่าเราค้ากำไรอีกเท่าที่เข้าไปสำรวจกันส่วนใหญ่ก็เป็นโรคทั่วไปเพียงแต่รักษาผิดวิธีครับแล้วก็มือแพทย์ล่ะเรามีชุดปฐมพยาบาลแล้วก็แบ่งชุดผ่าตัดเล็กไปด้วยครับดีเดี๋ยวนะพูดถึงชุดพยาบาลนะนี่ผมอ่ะทำเรื่องซื้อเครื่องมือไปตั้งนานแล้วนะยังไม่อนุมัติสักทีเลยเราจะฉวยโอกาสเนี่ยสร้างมวลชนสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้จักวิธีรักษาที่ถูกต้องครับเอาล่ะเอาล่ะงั้นก็ขอให้โชคดีทุกคนนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอครับไปถึงวันแน่นวะลุงเสร็จหรือยังเนี่ยเรียบร้อยครับรอหอหอเรียบร้อยหายห่วงครับคุณพยาบาลครับคุณพยาบาลครับเดี๋ยวผมจะเอารถนี่ไปประกาศย้ำให้ชาวบ้านทราบอีกทีนะครับโอ้โหลุงในชีวิตลุงทำอะไรไม่ได้มั่งเนี่ย กินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งหนูจะออกไปข้างนอกแล้วจะซื้อมาฝากโอ้ยขอบคุณหลายๆครับคุณพยาบาลครับเดี๋ยวผมกลับไปกินที่วัดก็ได้หรอกครับอุ้ยงั้นเอามาฝากหนูด้วยนะคะนั่นครับครับครับเนี่ยแค่นี้มันก็แน่นแหละทั้วOh,
กินตุ่มตำปูเปล่าระวังท้องเสียนะครับโอ้มึงหาว่าเมี่ยงเป็นอาหารสกปรกเหรอฮะไปนั่งเลยข่อยพ่อหลินไม่เสียดอกปูปลาได้แล้วจ้าคุณพยาบาลขอบคุณค่ะประกาศหาเพื่อนไหมนะครับเพื่อนเกิดท้องเสียแล้วก็อย่าลืมนึกถึงผมนะครับเด้ออย่าทาบน้ำขาวตามก่อนข้าวแก้วรับรองหายจุดๆเมียแล้วเมียแล้วป่วยโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะเจอดีแน่โจเอาหน้าหนูไปค่ะไม่เป็นไรหรอกสวัสดีครับนายอำเภอครับครับสวัสดีครับนายอำเภอครับสวัสดีพยาบาลนั่นพวกหมองหัวน่ะแม่นะครับเป็นข้าประจำเลยครับเชิญนายอำเภอนั่งเลยนั่งครับเชิญเลยครับตรงนี้ครับนั่งตรงนี้ครับเสื้อครับเสื้อเสื้อเชิญครับเชิญครับถ้ามีอะไรเชิญครับช่วยครับครับดึกเลยวันนี้วันนี้มีคนไข้ฉุกเฉินท้องร่วงอย่างแรงเลยออนก็เลยดึกหน่อยวันนี้พี่หมวดแวะมาที่โรงพยาบาลด้วยแหละมาเมื่อไหร่เที่ยงเที่ยงก็มาคุยกันสักพักนึงอ่ะแล้วพี่เขาเรียกกลับปู่หมวยของออนเนี่ยถึงจะดูเฉยๆแต่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะสาไปอาบน้ำก่อนนะเหนื่อยละใส่อยู่หมู่บ้านเฮามันเป็นคอมมูนิสต์อ๋อคือว่าจังซั่นสิไปสนใจหยังเขาซุ่มนั่นไปทำอาหารกินของเฮาดีกว่าแต่ข่อยเพิ่นคิดว่าถึงเขาเป็นคอมมูนิสต์จังใดนั่นน่ะถ้าเขาเฮ็ดให้พวกเฮานั่นพ่อกินพ่ออยากแม่นๆข่อยก็ว่าดีอยู่เด้แม่นเฮ้ยสิมาว่าแบบนั้นห่วยอีหยังเขาสิบ่ยึดอาบ้านเบิ่งเฮาไปหมดล่ะโหเฮ้ยถ้าเบิ่งดีกว่าพวกเฮาพวกไดสนะอันเฮาจังไปเขาพวกน้ำเขาเออๆเนาะพ่อเนาะพวกเขาดีกว่าเนาะเออๆๆแม่นๆๆๆไปไปต่อเฮาเฮ้ยมาหมอเหรอเฮ้ยไปไปกันไปหน้าร้านบ้านใกล้บ้านนะครับมีร้านก็แจกกันฟรีครับฟรีสาวก็ได้ผู้เฒ่าก็ได้นุ่มๆก็ได้ไปกันหน่อยนี่แหละครับแจกฟรีไม่ต้องเสียตังค์มาให้ได้เด้อครับคนไหนคนแก่คนเฒ่าไปไหวก็ไปมีหมอมาแจกอยู่แจกยาแจกไก่ฟรีครับนี่หมอบาทเดียวก็ไม่ต้องเสียครับสมิงเดียวก็ไม่ต้องเสียจ่ายรักษาฟรีเลยนะครับไม่ต้องผู้แก่ผู้เฒ่าผู้สาวผู้หนุ่มผู้ชราตอนน้องๆนะครับคือเรียกกันว่าตอนเย็นเลยครับไปที่หน้าร้านบ้านผู้ใหญ่บ้านนี่หมอไปรักษาให้ฟรีถ้าหากฉันก็เป็นนกที่พอบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกพิราบขาว
จะชี้นำชาวประชาสู่เสรีถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาวันนี้ออกหน่วยเป็นครั้งแรกขอวาทะคมๆให้หางกล้าหน่อยได้ไหมครับพี่หงวนพึงสละชีพเพื่อคุณธรรมโอ้โหเก่ามากเอ๊ะเหมือนมีใครตามเรามานะคะพี่หงวนโอ้รถทนายอำเภอครับผมเห็นออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเลยครับก็ดีนะไปไหนมาไหนมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยดูแลใช่เราไม่ได้ทำความผิดอะไรไม่ต้องกลัวดีชั่วฟ้าดินย่อมรู้ย่อมรู้อันนี้สิครับดีกว่าพึ่งสละชีพเพื่อคุณธรรมมากเลยครับพี่หมวนอะแล้วมันคิดถึงไหนกันล่ะหากฉันเกิดเป็นเมฆฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความลมเย็นสู่ท้องนาหากฉันเกิดเป็นเมฆทรายจะทำกลายเป็นทางอุดมวันชนชีวายอมพลีให้าวคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เรานัดกันวันนี้ไม่ใช่เหรอครับชาวบ้านหายไปไหนหมดเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก็มาครับคุณหมอบางคนไปเห็ดไร่เห็ดหน้าบางคนไปเก็บเห็ดบางคนก็ไปหาหน่อไม้ปลาคุณหมอรอจักน้อยนึงเดี๋ยวมานะครับเออมาเราช่วยกันถือของป่ะสวัสดีครับสวัสดีจะมารบกวนหรอเห็นหมอใหม่ไฟแรงก็ชื่นชมนะผมอยู่ที่นี่มาหลายปีเพิ่งมีชุดหมอเป็นชุดแรกที่ขยันออกตัวรักษาชาวบ้านก็เราตั้งใจกันอย่างนี้ตั้งแต่ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่แล้วครับพอดีกำลังคนเราเยอะก็ช่วยๆกันกำลังคนเยอะก็ดีนะคนหนุ่มสาวก็แบบเนี้ยมีความคิดใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกว่างั้นเถอะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับมารบกวนแล้วคุณหมอจะได้ทำงานต่อผมรอสวัสดีครับถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลนะลุงบอกผมได้เลยครับนายอำเภอขอบคุณกลางวันทำงานกลางคืนออกหน่วยยันจนน่าสงสัยครับท่านถ้างั้นเราต้องจับตาดูหมอพวกนี้ให้ดีอาจจะมีอะไรเชื่อมโยงกับผู้นักศึกษาที่หลบหนีเข้าป่าในเขตนี้ก็ได้โอเคนายยังไม่หายดีเลยนะสหายเสิร์ชมันจะเสี่ยงเกินไปไหมถ้านายจะลงไปข้างล่างอ่ะคืนพวกเรารอยาจากหน่วยเหนือสหายเพื่อนของเราอ่ะคงได้ตายกันหมดแน่เดินทางลงเขาอ่ะก็ค่อนคืนจากตีนเขาถึงโรงพยาบาลราศีสลายอ่ะก็อีกหลายกิโลสหายจะไหวเหรอแต่มันไม่มีทางเลือกแล้วนะสหายชัยงั้นเอางี้เราจะไปกับนายเองกลางคืนน่ะไอ้พวกทหารน่ะมันออกลาดตระเวนกันเยอะนะเราจะไปส่งนายที่ตีนเขาแล้วเราจะแยกกันตรงนั้นนะสหายงั้นก็รีบไปจะได้ถึงก่อนสว่างอ่ะเอานี่ไปต้อง
เรามีไอ้นี่แล้วลบดีๆเว้ยมาเร็วโหโหทำไมมีแต่เด็กกับคนท้องเยอะเงี้ยครับหมู่บ้านนี้กลางคืนบ่มีเวียเคสมันจึงเป็นจังซี่ละหมอมาเชิญเลยครับ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 เชิญเลยดวงพรายแสงดวงดาวน้อยสกาวส่องฟากฟ้าเด่นพร้าวไกลแสนไกลดังโคมทองพองเรืองรุ่งในหฤทัยเหมือนธงชัยส่องน้ำจากข่วงทุกทนพายุฟ้าคลื่นคมคุกคามเดือนลับยาวแผ่นดินมืดมนทำไมวันนี้ชาวบ้านถึงออกมากันน้อยจังผู้ใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะผมบอกวัดชาวบ้านเลยแหละครับเบื้องบนปลุกหัวใจปลุกคนอะไรจะขนาดนั้นคนหรือว่าปลากัดทำไมมันถึงท้องง่ายท้องได้กันแบบนี้นะนี่ฉันคิดเล่นๆเลยนะถ้าเกิดเจ็บท้องคลอดพร้อมๆกันนะคงต้องเกณฑ์หมอกันมาทั้งจังหวัดไอ้เราเนี่ยนะทั้งพูดแล้วก็สอนเนี่ยนะไม่รู้ว่าเรื่องคุมกำเนิดเนี่ยเขาจะได้ผลสักแค่ไหนแปลกนะยิ่งลูกมากก็ยากจนก็ยังขยันกันจังก็อากาศมันเย็นอากาศมันเย็นแบบนี้นะครับกลางคืนมันบ่มีงานทำก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆกับแม่มึงแม่นั่นมันเรียกร้อยครับเฮ้ยลูกเต็มปากลุงเหนียนจอดลุงเหนียนจอดครับลุงจอดจะหยุดเทศยังครับคุณหมอเราจะไปดูหนังกัน
พักกันสักครู่เดี๋ยวดูเรื่องเดียวจะจบครับตอนนี้ผมจะมาขอขายยายาดีมีคุณภาพยาธาตุน้ำขาวตามังกรข้ามแก้วเป็นยาดีครับทั่วโลกรับประกันคุณภาพเมื่อวานเจ็บท้องเจ็บไส้เจ็บกระดูกเนี่ยตดเม็ดเนี่ยหายเม็ดครับหมู่บ้านนี้ชาวบ้านมากันเยอะนะครับพี่หมวนหาดีแท้บ่หายดีแท้ครับหายหายกินบ่หายระวังเด้อโอ้ยผมเอาขวดนึงเป็นประกันครับแม่ลูกออกลูกไปไหมนี่กินได้สงสัยจะเป็นยาวิเศษโรงพยาบาลเราอ่ะต้องซื้อไว้สักขวดแล้วล่ะภาพชาวบ้านที่เจ็บป่วยภาพคนแก่ที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างสิ้นหวังและภาพแววตากับเสียงหัวเราะของเด็กๆที่มันขัดแย้งกันเองสิ้นเชิงตอกย้ำให้พวกเราเห็นความขาดแคลนของชาวบ้านร่วมแผ่นดินเกิดหนังวันนี้ชายจบบ้วนหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องเอาต่อจากนี้เชิญชมบรรยากาศการแสดงของของข้าพยนต์ของข้าพยนต์เนียนแล้วขึ้นหนังเลยถ้าไม่ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองคงไม่งวนรู้สึกอย่างนี้ใครจะเชื่อหรือว่าแม้แต่ความบันเทิงเล็กๆน้อยๆที่เป็นอาหารใจที่ดีก็ยังถูกใช้เป็นเหยื่อไว้ล่อคนจนมาๆกดนึงมายังไม่เอายังไม่เอาเอาขวดนั้นไว้ก่อนก็ได้วางไว้ก่อนไว้ก็ถือไปมันเมื่อยกดนึงเอาป้าคนนั้นเอาเองกดนึงหมดครับมาเลยมาครับผมขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีจะช่วยคนที่เขาลำบากกว่าเราผมสัญญาNay Visor เป็นเพื่อนหมอใช่เป็นเพื่อนที่ผมรักมากด้วยแต่เขาเป็นเขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งรักความเป็นธรรมโดยเอาชีวิตตัวเองเข้าแรกส่งจดหมายมาคุยพอคลายเหงาแล้วจะเอาตัวจริงมาทีหลังเชิญนะหวานมากๆเลยไอ้เทพมันบอกให้เอามาให้พี่ตอนนี้ไอ้เทพกับไอ้ชัยมันยอมมอบตัวกับทางการคือเรามารวมตัวกันแล้วก็ลงขันเอาเงินไปซื้อยาที่โรงพยาบาลทีนี้มาไว้ที่หมู่บ้านเรานะใครป่วยก็มาซื้อยาตรงกองกลางเนี่ยในราคาที่โรงพยาบาลกำหนดจะบอกพี่ว่าออนเนี่ยเขาแอบชื่นชมพี่มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะกำลังเข้าอยู่ในท้องเพราะว่าเขากินแต่พวกลาพวกก้อยเนื้อดิบปลาปลาแดกจ่อยโลกว่ามันกินกันมันก็ถูกมันก็กลายเป็นพยาธินึกอยู่แล้วว่ามันต้องมีอะไรดาวศรัทธายังส่องแสงเบื้องบนปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิวายขอย่อย้ายทุกยากควากน้ำลำเค็นคนคงยืนเด่นดอยท้าทายแม้พื้นฟ้าวันผ่านวันฉันยังเหมือนเดิมมีแต่เติมรักนั้นให้เธอเดือนผ่าน
เดือนข้ามปีก็ยังไม่ลืมว่าเธอนั้นคือสุดหัวใจยามที่เธอต้องเจ็บทั้งกายไม่สบายปวดร้าวที่ตรงไหนคอยอย่างน้อยมีคนที่คอยช่วยเธอห่วงเสมอไม่ว่าอยู่ที่ใดเข้าใจใช่ไหมว่าห่วงมาแค่ไหนฉันจะข้ามฟ้ามาหาเธอแทบจะขาดใจด้วยรักและเป็นห่วงห่วงอยู่เสมอก็เธอคือทุกอย่างที่ยอมแลกด้วยหัวใจชีพจนวันตายด้วยแสงดาวแห่งศรัทธาในตัวเธโชคดีที่ได้มีโอกาสทำงานกับหมองหวนความประทับใจหลายอย่างก็คุณหมองหวนจะเป็นคนที่แสดงความมุ่งมั่นว่าเราตั้งใจทำอะไรจะทำให้ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีคุณหมองหวนเนี่ยจะไม่มีโครงการได้รับการสุขภาพทุนหน้าอย่างน้อยเห็นว่ามีความคนในโลกนี้คนหนึ่งที่ตั้งใจแล้วก็เป็นแรงด้วยถ้าเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่ภาระหน้าที่ที่ต้องทำตอนสมัยเป็นรองเลขาแกพยายามจะดูแลในภาระหน้าที่ของเราแล้วก็พยายามทำให้คนไทยเนี่ยได้รับบริการนะฮะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยสมัยก่อนท่านเราจะได้ยินว่าคนไข้อนาถานี่มาจากอเนกอนาถแต่คุณหมองวนทำให้การรักษาพยาบาลเป็นสิทธิ์ของคนอันนี้ความศักดิ์ศรีของความเป็นคนมันจะเพิ่มขึ้นมากระหว่างท่านป่วยก็เลยพยายามผลักดันให้เกิดโครงการที่เรียกว่ามิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนผมก็รู้สึกว่าเออที่ขนาดป่วยนะตัวเองเป็นโรคมะเร็งที่มันร้ายแรงมากเลยยังมีจิตใจนึกถึงว่าน่าจะมีกระบวนการในการทำในเรื่องที่เรียกว่าให้เพื่อนคนที่เป็นทุกข์ด้วยกันมีโอกาสได้พบปะกันแลกเปลี่ยนปรับทุกข์กันเนี่ยนะมันจะช่วยทำให้มีกำลังใจนะนั่นคือส่วนที่อยากจะเรียนว่านั่นคือส่วนที่เราประทับใจมากผมไม่คาดหวังว่าเราจะมีคนที่มีความสามารถทำงานใหญ่ๆได้อย่างคุณหมอแต่ว่าหมอทุกคนมีโอกาสที่ทำความดีทำประโยชน์ให้กับคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนที่จริงเป็นคำสอนของพระราชบิดาเลยครับให้ทิ้งประโยชน์ของคนไข้เป็นกิจที่หนึ่งครับหรือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักถ้าหมอ
มีจิตใจแค่นี้ผมคิดว่าระบบบริการสาธารณสุขของประเทศก็จะดีถ้าเกิดใครได้ดูละครแล้วเกิดความรู้สึกว่าเออมนุษย์เราน่าจะมีคุณค่าชีวิตจากการที่ได้ช่วยคนอื่นนั่นก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสังคมเรา